่อมานะคะจะเป็นหน่วยที่4ค่ะเพื่อนบ้านของไทยนะคะเรื่องที่10ค่ะประเทศเพื่อนบ้านของไทยเราก็มาดูกันเลยค่ะในชั่วโมงวิชาประวัติศาสตร์นะคะคุณครูมุทิตาเนี่ยนำเอาแผนที่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยค่ะมาให้นักเรียนดูนะคะเด็กๆมองเห็นไหมเอ่ยอ่ะนี่คือประเทศของเราทั้งหมดนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เด็กๆเห็นประเทศไทยไหมคะไทยอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะค่อยๆดูทีละประเทศไปนะคะภูมิภาคของเราค่ะติดต่อกับอะไรบ้างนะคะทิศเหนือค่ะติดต่อกับประเทศจีนค่ะตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะตะวันออกอยู่ด้านนี้นะคะนี่ขวามือของเราทิศใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดียค่ะทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียแล้วก็บังกลาเทศนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเทศเอ่ย11ประเทศค่ะเมียนมาไทยลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียนะคะบูไนฟิลิปปินส์และติมอร์ตะวันออกนะคะซึ่งจากการที่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญเนี่ยเช่นเครื่องมือหินเครื่องมือโลหะโครงกระดูกมนุษย์เครื่องปั้นดินเผานะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้ค่ะมีคนอยู่เนี่ยมานานแล้วนะคะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะมีชื่อเรียกว่าสุวรรณภูมิค่ะหรือสุวรรณทวีปนะคะที่แปลว่าดินแดนแห่งทองคำหรืออาจจะแปลอีกอย่างว่าดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็ได้นะคะทีนี้ค่ะอาณาจักรโบราณในอดีตนะคะเช่นอาณาจักรฟูนันศูนย์กลางอยู่ที่กัมพูชาอาณาจักรศรีเกษตรนะคะศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมานะคะอาณาจักรทวารวดีค่ะศูนย์กลางอยู่บริเวณภาคกลางของไทยแล้วก็อาณาจักรศรีชัยนะคะศูนย์กลางก็จะอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็อยู่ที่ไทยด้วยนะคะอาณาจักรต่างๆเหล่านี้ค่ะพัฒนาขึ้นมาเป็นรัฐนะคะแล้วก็มีพัฒนาการสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันคราวนี้ค่ะเรามาดูประเทศเพื่อนบ้านของไทยบ้างแต่ละประเทศนะคะ1ค่ะกัมพูชานะคะอาณาเขตขีดเส้นใต้ได้ค่ะติดต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะอาณาจักรกัมพูชานะคะเริ่มต้นในราวพุทธศตวรรษที่8ค่ะซึ่งเราจะรู้จักกันดีในชื่อนี้ค่ะอาณาจักรฟูนันนะคะอิทธิพลครอบคลุมใหญ่มากค่ะครอบคลุมทั้งเวียดนามกัมพูชาภาคกลางและก็ภาคอีสานของไทยนะคะต่อมาค่ะก็มีการตั้งแว่นแคว้นอาณาจักรกัมพูชาขึ้นนะคะสถาปนาเมืองยโสธรปุระหรือเมืองพระนครขึ้นเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีการขยายอำนาจต่อมาค่ะอาณาจักรนี้ก็เป็นยังไงคะค่อยๆเสื่อมลงนะคะเล็กลงเรื่อยๆค่ะจนเหลือบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงนะคะแล้วในพุทธศตวรรษที่20อะค่ะกัมพูชาก็ตกเป็นเมืองขึ้นนะคะของอาณาจักรอยุธยาค่ะในช่วงระยะเวลาหนึ่งต่อมาค่ะญี่ปุ่นก็ได้เข้ายึดครองกัมพูชาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาปกครองกัมพูชาอีกค่ะหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามไปปัจจุบันนี้นะคะกัมพูชาได้รับเอกราชค่ะแต่ว่ายังมีปัญหาความแตกแยกภายในประเทศอยู่บ้างนะคะเมียนมาบ้างค่ะปัจจุบันเนี่ยเมียนมาก็ปกครองแบบไหนเอ่ยคุณไหมคะเผด็จการทางทหารถูกไหมคะอันนี้ชัดเจนมากนะคะแล้วก็มีพลเอกอาวุโสตานช่วยเป็นประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐพลเอกเทียนเสงค่ะเป็นนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเกษตรเป็นหลักนะคะลาวบ้างค่ะลาวนะคะลักษณะของลาวติดต่อภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยค่ะความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นะคะสมัยพระเจ้าฟางงุ้มค่ะได้ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างขึ้นนะคะต่อมาค่ะล้านช้างก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือ1หลวงพระบาง2เอียงจัง3จำปาสักนะคะทั้ง3ส่วนนี้ค่ะต่อมาก็ตกเป็นประเทศราชของไทยและในยุคจักรวรรดินิยมที่ชาติตะวันตกเข้ามามีอำนาจนะคะลาวเนี่ยค่ะก็ตกเป็นของอะไรคะเหมือนเวียดนามเลยตกเป็นของฝรั่งเศสเหมือนเวียดนามกับกัมพูชาค่ะ3ประเทศเนี้ยนะคะ3ประเทศลาวเวียดนามกัมพูชาเคยตกเป็นของอะไรนะคะฝรั่งเศสมาก่อนนะคะปัจจุบันในเดคีเซนใต้ค่ะเรามีการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ค่ะนะคะเศรษฐกิจก็เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมโดยอุตสาหกรรมเนี่ยพลังงานไฟฟ้าเป็นสาขาหลักที่สร้างรายได้ให้มากที่สุดนะคะมาเลเซียบ้างค่ะติดต่อภาคใต้ของไทยนั่นเองนะคะมาเลเซียเนี่ยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณหลายอาณาจักรมากเช่นศรีวิชัยลังกาสุกะเมืองเหล่านี้ก็จะเป็นศูนย์กลางทางการค้านะคะต่อมาก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศตกเป็นเมืองขึ้นค่ะของประเทศอังกฤษนะคะ
ัจจุบันค่ะมาเลเซียประกอบด้วยรัฐ13รัฐปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยแบบรัฐสภานะคะเศรษฐกิจค่ะขึ้นอยู่กับการเพาะปลูกเกษตรกรรมแล้วก็มีการทำเหมืองแร่ดีบุกส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะคะอินโดนีเซียบ้างค่ะสำหรับอินโดนีเซียนี้นะคะเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณในอดีตก็คืออาณาจักรอะไรเอ่ยศรีวิชัยนะคะซึ่งแต่ก่อนนะคะศรีวิชัยจะโด่งดังมากในเรื่องของเป็นเมืองท่าเป็นศูนย์กลางการค้าศูนย์กลางการเดินเรือนะคะต่อมาค่ะศรีวิชัยก็เริ่มสูญอำนาจลงในยุคจักรวรรดินิยมในตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอินโดนีเซียตกเป็นเมืองขึ้นนะคะตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดานะคะปัจจุบันนี้ค่ะปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะคะต่อมาค่ะเวียดนามค่ะเคยพูดไปแล้วนิดนึงเวียดนามตกเป็นของฝรั่งเศสนะคะเริ่มต้นเนี่ยชื่อว่าอาณาจักรไบเวียดนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเวียดนามในปี2345ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเหมือนกับลาวและกัมพูชาซึ่งเวียดนามลาวกัมพูชาฝรั่งเศสเขาเรียกบริเวณนี้ว่าอินโดจีนของฝรั่งเศสนะคะคราวนี้ค่ะเวียดนามเนี่ยเขามีการแบ่งแยกกันระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในตอนแรกแต่ปัจจุบันนี้ค่ะก็รวมเป็นเวียดนามเดียวนะคะปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ค่ะมีประธานาธิบดีเป็นผู้นำนะคะเศรษฐกิจของเวียดนามค่ะขึ้นอยู่กับการเกษตรอยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำพืชที่สำคัญนะคะข้าวเจ้ายางพาราชานะคะใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษาราชการยังถือว่ามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วค่ะเรื่องที่11นะคะก็คือเรื่องของอาเซียนค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าอาเซียนคืออะไรนะคะสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้า105แล้วค่ะสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยเป็นความร่วมมือกันค่ะของประเทศในภูมิภาคนี้นะคะส่งเสริมความร่วมมือทางด้านอะไรบ้างเอ่ยเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะคะการเกษตรการขนส่งการศึกษาเริ่มต้นในปี2504ค่ะชื่อเดิมอะค่ะเขาชื่อตอนแรกว่าสมาคมอาสานะคะแต่ก็ต้องยุติลงค่ะเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซียจนในปี2510ค่ะขีดเส้นใต้เลยค่ะในปีพ.ศ. 2510นะคะประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง5ประเทศค่ะได้แก่ประเทศอะไรบ้างเด็กเขียนตัวเลขลงไปเลยไทย2คืออินโดนีเซียนะคะ3ฟิลิปปินส์4มาเลเซีย5สิงคโปร์ค่ะได้ร่วมลงนามปฏิญญากรุงเทพนะคะทำให้เกิดอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นปัจจุบันก็มีสมาชิก10ประเทศค่ะนะคะมีประเทศอะไรบ้างเอ่ยไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะคะมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนดารุสลามเวียดนามเมียนมาลาวแล้วก็อะไรคะกัมพูชาความร่วมมือในอาเซียนนะคะที่ผ่านมาค่ะเศรษฐกิจการค้านะคะมีอาเซียนบวก3ค่ะบวก3ในที่นี้ก็คือเศรษฐกิจเส้นใต้ค่ะบวกจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคะนอกจากนี้ยังจัดตั้งการประชุมเอเชียตะวันออกแล้วก็จะมีอาเซียนบวก6ก็คือเอาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยบวกอินเดียออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะมันก็จะกลายเป็นอาเซียนบวก6สำนักงานเลขาธิการอาเซียนนะคะอันนี้ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดค่ะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของอาเซียนทั้งหมดนะคะ10ประเทศสัญลักษณ์อาเซียนค่ะอ้อเด็กๆดูรูปประกอบเลยนะคะสวยชัดเป๊ะจำให้ได้นะคะรูปนี้ต้นข้าวสีเหลือง10มัด10ต้นมัดรวมกันไว้นะคะหมายถึงไอ้ต้นข้าวสีเหลือง10ต้นเนี่ยมันหมายถึงอะไรคะประเทศสมาชิก10ประเทศนะคะสีน้ำเงินสันติภาพมั่นคงสีแดงความกล้าหาญนะคะสีขาวเนี่ยหมายถึงความบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็สีเหลืองสีของต้นข้าวเนี่ยนะคะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองคำขวัญของอาเซียนนะคะ1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมสุดท้ายนะคะในหน้า108ก็จบแล้วค่ะจะเป็นเรื่องของชวนคิดชวนทำค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยนะคะให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมอาเซียนจากแหล่งความรู้ต่างๆแล้วก็รวบรวมภาพนะคะรวบรวมข่าวเกี่ยวกับอาเซียนทั้งหมดนำเสนอผลงานจัดป้ายนิเทศก็จบไปแล้วค่ะสำหรับประวัติศาสตร์ป.6นะคะ